Thank you.
ารภธรรมร่วมกันนะวันนี้เช้าวันที่3เดือนตุลาปีพุทธศักราช2563 เป็นวันแรม1ค่ำวันนี้มีความสำคัญในอดีตในพุทธศาสนาในเขาเรียกว่าวันคล้ายวันเทโวโลหณะถ้าจัดให้มีเป็นวันเทโวมีการตักบาตรทำบุญตักบาตรกันทั่วประเทศโดยเฉพาะ ประเพณีความเชื่อในสายพุทธศาสนาเถรวาทที่เราปลูกฝังความเชื่อถือเกี่ยวกับความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าโดยที่เราปรารภความเพียรปรารภตำรับตำราความเชื่อความศรัทธาในพระไตรปิฎกที่เรียกว่าพระอภิธรรมนะจริงคำพีพุทธศาสนาเนี่ยสมัยก่อนไม่มีคำว่าอภิธรรมมันมีคำพีอันเดียวนะไม่มีคำว่าเตปิตะกังไตรปิฎกอย่างเนี้ย มันไม่มีแต่ตามประวัติวรรณคดีบาลีคำนี้เพิ่งมีในสมัยสังคายนาครั้งที่3ช่วงแรกๆครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยปรากฏว่าไม่มีมีแต่คำว่าพระธรรมวินัย แม้แต่คำว่าศาสนาเนี่ยมีในภายหลังนะสมัยก่อนมีแค่ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เขาจะใช้ศัพท์อย่างนี้นะภิกษุในธรรมวินัยนี้ในสติปัฏฐานสูตรเนี่ย ก็เป็นศัพท์ยกขึ้นมาเฉยๆอาตมาก็พยายามยกศัพท์ภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้มันทำให้คนเข้าใจง่ายๆแต่ความจริงในนั้นมันไม่มีมีแต่คำว่าธรรมวินัยอ
ทีนี้คำว่าพระอภิธรรมเนี่ยที่ยกขึ้นนำมากล่าวนี่เพราะว่าคำสอนเกี่ยวกับเรื่องเทโวโลหณะเนี่ยมันออกมาจากคัมภีร์อภิธรรมเองซึ่งพุทธศาสนามีอายุประมาณ300กว่าปี345 350ปีก็เกิดการสังคายนาและบรรจุคำว่าอภิธรรมเข้าไปโดยแยกคำสอนบางส่วนเนี่ยที่เป็นเรื่องของวิชาการที่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องราวบันทึกที่มันมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาคือไม่มีตัวละครประกอบเข้ามายกมาเป็นเรื่องของอภิธรรมอย่างเรื่องขันธ์ 5อย่างเนี้ยเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องญาณเรื่องวิปัสสนาเรื่องอะไรประมาณเนี้ยแยกแยะมาไว้เป็นคัมภีร์หนึ่งซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้งเข้ามาอีกแต่ว่าจู่ๆแล้วเราจะสร้างอภิธรรมขึ้นมาโดยไม่มีที่มาเนี่ยก็ไม่ได้นะพระสูตรเนี่ยมันจะมีที่มาเต็มไปหมดนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างโน้นอย่างนี้นะประทับอยู่ที่นั่นที่นี่มีสถานที่ที่พระพุทธองค์แสดงธรรมมีหลักฐานอ้างอิงมีเรื่องมีราวประกอบอย่างดีเลยแหละแต่อยู่ๆถ้าอภิธรรมปรากฏเกิดขึ้นล่ะมาจากไหนดังนั้นก็ต้องมีที่มาของอภิธรรมอภิธรรมมีคำว่าอภิธรรมมีคำว่าอภิวินัยแต่หมายถึงธรรมะที่ลึกซึ้งถ้าเราตามศึกษาดูว่าคำว่าอภิธรรมเนี่ยมันมีปรากฏตรงไหนบ้างพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์แสดงไว้ตรงไหนก็จะมีอยู่ในคัมภีร์อยู่ในช่วงที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมใหม่ๆหรือบรรลุธรรมใหม่ๆธรรมาภิสมัยท่านจะใช้เรียกธรรมะที่ท่านบรรลุธรรมขั้นสูงขั้นลึกอย่างเนี้ยเรียกว่าอภิธรรมเสด็จไปตรงที่ต้นไม้เกศต้นราชายตนะต้นไม้จิกหรืออยู่ในรัตนจงกรมเจดีย์ในช่วง49วันหลังจากบรรลุธรรมแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ทรงพิจารณาธรรมที่ทรงพบทรงเห็นทรงเข้าถึงว่าเป็นธรรมที่ลึกซึ้งแจ่มแจ้งยากที่บุคคลธรรมดาที่อินทรีย์ไม่แก่กล้าจะบรรลุธรรมได้จะเข้าถึงได้ท่านเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอภิธรรมยากที่บุคคลจะเข้าถึงอภิธรรมนี้ได้ท่านปารภถึงความต่อเนื่องความสืบเนื่องของสัจธรรมต้องฝ่ายเกิดฝ่ายดับที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอ
เราจึงพบเห็นว่าพระพุทธองค์ท่านตรัสรู้ธรรมเพราะท่านจำแจ้งเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะว่าเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยคือได้ตั้งแต่เรื่องของอวิชชาจนถึงความสิ้นอวิชชาอวิชชาทำให้เกิดทุกข์อย่างเนี้ยแล้วการถอนอวิชชาการทำลายอวิชชาจนถึงที่สุดผู้ใดทำได้อย่างนี้ผู้นั้นชื่อว่ารู้จักอภิธรรมตรัสถึงเรื่องอริยสัจสี่ก็คือรู้แจ้งเรื่องของทุกข์และเรื่องของการดับทุกข์ผู้ใดรู้จักการดับทุกข์ได้รู้จักตัวตนของความทุกข์ที่แท้จริงเหตุเกิดทุกข์ที่แท้จริงมันก็ไปเรื่องของอวิชชาอีกละนะคนนั้นก็รู้จักเรื่องอภิธรรมในเวลาเราศึกษาอภิธรรมรู้สึกมันมีอรรถรสของภาษานะแต่อภิธรรมทุกวันนี้ไม่ได้เป็นอภิธรรมเหมือนสมัยโน้นสมัยโน้นนี่มันจะพอดีกับการปฏิบัติเราฟังเรียนรู้ก็เข้าใจง่ายสามารถรับรู้หรือเข้าใจได้ไวหรืออย่างน้อยก็คือมองเห็นทางแต่ทุกวันนี้มันได้รับการขยายเนื้อหาสาระออกมาเป็นรูปแบบวิชาการมันเยอะขึ้นกว่าเดิมได้รู้จิตมีเท่านั้นดวงเท่านี้ดวงเป็นอย่างโน้นอย่างนี้นะแต่ก่อนอภิธรรมก็ประมาณจะหมายถึงอภิธรรม7นะอภิธรรม7คัมภีร์มีคัมภีร์อะไรบ้างล่ะพระธาตุคาถาพระปุคละบัญญัติพยมกมหาปัฏฐานเนี่ยคัมภีร์เหล่านี้เขาเรียกว่าเป็น1คัมภีร์2คัมภีร์3คัมภีร์4คัมภีร์มาไม่ใช่เรื่องของคัมภีร์คาถาวัตถุคาถาคือคำถามวัตถุแปลว่าเรื่องของการถามนะเหตุของการถามผลของการถามอันนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยสังคายนาครั้งที่3ที่ท่านพระโมคคัลลีปุตติสเถระมาใช้ถามภิกษุเป็นเครื่องมือในการสอบพระภิกษุที่บวชในพุทธศาสนาว่ามีความเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมมากน้อยแค่ไหนเป็นพระแท้หรือพระปลอมรู้จักสัจธรรมไหมนะอย่างเช่นเขาถามเรื่องการค้นหาบุคคลโดยปรมัตถ์เนี่ยคนในปรมัตถ์เป็นยังไงในสมมุติเป็นยังไงคนมันมีหรือไม่มีคนจริงไม่จริงอย่างเนี้ยซึ่งก็เกิดในสมัยรัชกาลของพระเจ้าอโศกมหาราชการสังคายนาเนี่ยนำไปสู่การล้างฆ่าล้างภิกษุปลอมกำจัดพระที่ปลอมบวชจำนวนเยอะแยะนะประมาณเป็นคือมากนะมากจนเขาเรียกประมาณ500หรือ 5,000เนี่ยทำให้พระศาสนาได้รับการชำระในส่วนที่เป็นตัวตนบุคคลที่คนไม่มีสาระในการเข้ามาบวชในพุทธศาสนาอ
นั้นในสมัยนี้ก็จะเกิดนักปราชญ์ครูบาอาจารย์เกิดการเรียนรู้นี่ไม่เฉพาะพระสงฆ์นะนักคารวาสนักปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายที่มีความรู้เนี่ยเขาจะสังคายนาเคยไปดูเขาทำสังคายนาที่พม่าหรือเขาชำระล้างพระไตรปิฎกในถ้ำที่เขาทำขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาละเอียดแบบถ้ำสัตบัณฑ์คูหาคือก่อเป็นหินเป็นถ้ำขึ้นมาในนั้นเขานักปราชญ์ราชบัณฑิตเขาไปอยู่ปัจจุบันนี้เป็นสถานที่สำหรับสอบความรู้ขั้นสูงพวกอัครมหาบัณฑิตทั้งหลายเพราะเอิญว่าช่วงเขาสอบก็มีโอกาสได้ไปดูนะเขาจะมีสัปปทนคืออยู่ในถ้ำจะมีสัปปทนให้แต่ละองค์ที่นั่งสอบนะแล้วก็มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตควบคุมดูแลเป็นโต๊ะไปแต่อยู่ในถ้ำนะมันจะเป็นชั้นสูงขึ้นไปตรงนี้ที่เขาใช้สังคายนาสังคายนาระดับโลกเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันเป็นที่สอบอย่างพวกที่เราเคยได้ยินว่าสีสยาดอสยาดอเนี่ยพวกเป็นตำแหน่งนะเขาก็จะคัดเลือกสอบจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถจริงๆคือจะเน้นเรื่องความรู้ความเข้าใจเรื่องพุทธธรรมพม่าเนี่ยเป็นแหล่งการศึกษาพุทธศาสนาที่ค่อนข้างจะจริงจังนะผู้ศาสนาทางด้าน เรียนรู้อภิธรรมเกี่ยวกับภาษาฝรั่งภาษาโน้นภาษานี่ภาษาดั้งเดิมแบบลังกาแบบไหนนี่เขาก็ศึกษากันจะเห็นได้ว่าเขาเอาใจใส่มากนะไปดูหลักสูตรในมหาวิทยาลัยสงฆ์หลักสูตรที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาในเชิงลึกเนี่ยเขาจะมีมากกว่าในมหาวิทยาลัยสงฆ์ของประเทศไทยนักปราชญ์ราชบัณฑิตที่อยู่หรือศึกษาลาเพศออกไปเนี่ยเขาก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนะไปดูที่วัดมหาธาตุในช่วงที่เขาชำระพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬามีนะฉบับมหามงกุฏพร้อมอรรถกถาก็มีไปดูช่วงที่ของฉลองรัตนโกสินทร์แล้วเขามีมติให้มีสังคายนาพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาเราก็จะเห็นเต็มนะนักปราชญ์ราชบัณฑิตคือมันต้องใช้งบประมาณในการจ้างการเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพวกเนี้ยมาสอบมาดูแลว่าตรวจทานออกมาเป็นพระไตรปิฎกฉบับนู้นฉบับนี้นะในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยที่ทำ แต่ก่อนนั้นสมัยรัชกาลที่8ก็ทำนะการสังคายนาในช่วงหนึ่งที่สังคายนาพระไตรปิฎกที่พม่าเนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสก็ได้รับนิมนต์ไปด้วยคือเขาจะเชิญนักปราชญ์จากทั่วโลกที่เก่งๆดังๆไปในช่วงนั้นได้นิมนต์พระที่เก่งที่ดังสมัยนั้นก็จะมีหลวงพ่อพระพิมลธรรมเนี่ยไปร่วมซึ่งเป็นที่มาว่าท่านไปพบ
เรื่องกรรมฐานแบบพองยุบอย่างเนี้ยจึงได้ปรารภเรื่องพุทธศาสนาในประเทศไทยว่ามันไม่ค่อยมีเรื่องของวิปัสสนาแต่ก่อนก็มีแต่เรื่องของพุทโธตอนนี้ก็ปรารภแล้วก็จะนำได้นำเอาพระปรึกษาทางราชการหรือทางสังฆมณฑลของพม่านำกรรมฐานแบบพองยุบเข้ามาประเทศไทยมีพระพม่าสององค์เป็นนักรบัณฑิตเป็นอัสสภะกรรมฐานจริยะอะไรประมาณนี้ท่านมาอยู่ที่วิเวกอาสมชลบุรีมาสองรูปกลับมาพร้อมกับการที่ส่งท่านมหาโชดกญาณสิทธิไปศึกษาที่พม่าด้วยทำให้พุทธศาสนาในรูปแบบของกรรมฐานในประเทศไทยแบบพองยุคเนี่ยก็เริ่มเจริญเติบโตขึ้นในลักษณะการขอสมณทูตจากพม่ามาเผยแพร่เพราะแต่ก่อนกรรมฐานในประเทศไทยเราก็จะมีพระเกจิอาจารย์ธรรมดาถ้าเป็นบ้านในบ้านในเมืองตัวทั่วไปก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าในสายพระป่าก็จะมีเรื่องของกรรมฐานสายหลวงปู่เสาหลวงปู่เสานี่มีชื่อปรากฏมาก่อนหลวงปู่มั่นอันหลวงปู่มั่นก็จะเป็นหลวงปู่เสาแต่ว่ามันไม่กดปรากฏชัดเหมือนสมัยหลวงปู่มั่นสมัยหลวงปู่มั่นท่านจะมีคำสอนมีสิ่งที่บอกเรื่องการศึกษาการเรียนรู้อะไรแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาชัดเจนเหมือนกรรมฐานสายติงนิ่งก็ยังไม่ปรากฏชัดเหมือนสมัยหลวงพ่อเทียนพอหลวงพ่อเทียนไปเรียนรู้เรื่องติงนิ่งมาเราก็จะมาปรับว่าเป็นกรรมฐานสายเคลื่อนไหวแต่ก่อนเขาเรียกว่าติงนิ่งนั้นกรรมฐานนี่ไม่ใช่หลวงพ่อเทียนผลิตขึ้นมาแต่ว่าท่านก็ไปเรียนรู้มาปฏิบัติแล้วเข้าใจตามหลวงพ่อมหาปานซึ่งเผยแพร่อยู่ก่อนแล้วเนาะแต่ว่าหลวงพ่อมหาปานเนี่ยไปศึกษาอะไรมาจากใครจากไหนมีเวลาค่อยคุยกันทีนี้พูดมาถึงเรื่องอภิธรรมเนี่ยก่อนที่จะวิวัฒนาการจะเลยรุ่งเรืองกลายเป็นเรื่องของอภิธรรมโชติกะอภิธรรมทสังคหะอะไรประมาณสิ่งเหล่านี้เกิดที่หลังแต่อย่างที่ว่านะทุกอย่างมันต้องมีที่มาของคัมภีร์ของตำราก็มีเหมือนอัตถกถาหรือคนที่ฉลาดเนี่ยพยายามหาที่มาว่าอภิธรรมนี่มาจากไหนเรื่องลึกซึ้งเรื่องยากไปเนี่ยก็เลยเกิดเรื่องราวรจนาขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพุทธมารดาในพรรษาที่7พรรษาที่7หลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยไปโปรดพุทธมารดาซึ่งพุทธมารดานี่ได้ละจากโลกนี้คือบ้านเราเรียกว่าตายสวรรคตอะไรประมาณนี้มันเป็นศัพท์นะคือเป็นการให้เกียรติถ้าจะพระเจ้าแผ่นดินราชามหากษัตริย์เนี่ยตายจะทำชั่วทำดียังไงก็ตามเราเรียกว่าสวรรคตไปสวรรค์อย่างเดียวไม่มีลงนรกนะสวรรคตมีที่ไป
เราก็รู้กันในนามว่าเออตายพอตายแล้วเนี่ยเหมือนว่าท่านทำบุญทำกุศลมาถึงขนาดว่าเป็นพุทธมารดาเนี่ยไม่น่าจะลงนรกนะแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยนางสิริมหามายาเขาจะมีอรรถกถาอธิบายว่าทำไมถึงตายเขาบอกว่าแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากให้ออกกำเนิดสิทธัตถะได้7 วันแล้วตายอย่างเนี้ย5 วันเนี่ยตายถ้าบ้านเราก็เรียกว่าเออไปได้ลูกในป่าในโน่นในนี้อาจจะติดเชื้อจะอะไรประมาณเนี้ยนะการดูแลเรื่องอนามัยเรื่องอะไรอาจจะไม่ดีถ้ามองแบบในแม่แต่เขาบอกแม่ของพระพุทธเจ้ามันจะคนจะเกิดร่วมไม่ได้จะเกิดร่วมพระอุทธรณ์ไม่ได้เนี่ยคือต้องตายก็คือเขาจะมองในแง่ดีตลอดมองในแง่ที่ดีตายก็คือดีไม่ตายก็คือดีตายก็จะสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาว่ามันเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องลักษณะของพุทธมารดานะต้องเป็นอย่างนี้นะอะไรประมาณนั้นแต่เราปฏิบัติทำแล้วเนี่ยจะมองรู้มันเฉยๆมองรู้ทุกอย่างคือธรรมชาติทุกอย่างคือธรรมดาไม่ใช่เรื่องบุญกุศลอะไรแต่ไม่ได้ตำหนิติติงไม่ได้ยกย่องสรรเสริญว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามองเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของเหตุปัจจัยแต่นี่บอกว่าตายแล้วก็ต้องไปเขาอาจจะเขียนยืดยาวไปว่าถ้าเป็นแม่พระพุทธเจ้าไม่ว่าสมัยไหนอย่างคัมภีร์พุทธวงศ์พูดถึงวงกำเนิดของพระพุทธเจ้าเขาจะบอกว่าขณะนี้จนถึงปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้ว27 องค์ศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยองค์ละ 200,000 ปีบ้าง 20,000 ปีบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็เราไม่ได้พูดว่ามีหรือไม่มีนะอันนี้พูดตำราในวิปัสสิตนะวิปัสสิสนมัตตุจักขุมันตัสสิริมัตโตสิกิสปินมัตตุจักขุมันตัสสิริมัตโตเขาจะพูดถึงพระพุทธเจ้า27 พระองค์จนกระทั่งถึงโคตโมสักยปุงคโวก่อนได้ขึ้นเอเตจันเยยะสัมพุทธะอเนกสัตโกตโยสัพเพพุทธะอสมะสมาสัพเพพุทธามิเขาพูดถึงเรื่องพระพุทธเจ้ามากำเนิดมาตรัสรู้ในโลกแล้วนี่27 องค์แล้วก็จะกล่าวถึงองค์ต่อไปที่จะให้กำเนิดที่จะมาปรากฏบนโลกเนี่ยคือพระสีอริยเมตไตรอริยเมตไตรโยเนี่ยจะยังไม่มีในตำราเนี่ยแต่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตถ้าเราไปศึกษามหายานก็ยิ่งเยอะไปหมดเลยเพราะมหายานเนี่ยเขาไม่ได้คุมกำเนิดความคิดนะคือไม่มีวัฒนธรรมประเพณีในการให้บุญให้บาปกับคนผู้เชื่อหรือไม่เชื่อนะมันเหมือนพระหุเทวนิยมปรากฏเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยที่นี่พระสมณะโคดมเนี่ยเป็นองค์ที่27ศาสนานี้มีอายุ 5,000 ปีถือว่าน้อยที่สุดในบรรดาศาสนาพุทธที่กำเนิดในโลก
แต่เราไปศึกษาพุทธศาสนาไอ้ศึกษากำเนิดของมนุษย์สัตว์โลกเนี่ยจริงๆมีอยู่ประมาณสักมนุษย์ในโลกเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์เป็นอะไรวิวัฒนาการมาเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าปีประมาณ 200,000 ปีถ้าลึกกว่านั้นก็เป็นโลกสัตว์ล้านปีพวกดึกดำบรรพ์พวกไดโนเสาร์พวกอะไรต่างๆเนี่ยมนุษย์นี่เพิ่งมีวิวัฒนาการเจริญรุ่งเรืองมาประมาณเนี้ยไม่ได้มากมายอะไรอันนี้ตามความเห็นของพวกมนุษยวิทยาดังนั้นมันจะท้องนั้นปีเท่านี้ปีกำเนิดมนุษย์อันนี้เราก็เกิดไม่ทันเนาะนะเพราะว่าเรากำเนิดเกิดมาคนละ50ปี60ปี100ปีนี่ก็เบื่อหน่ายแทบตายแล้วจะไม่ได้ยอมมาเกิดหลายรอบนะเป็นโน่นเป็นนี่ไม่ได้มีความภูมิใจความเสียใจอะไรแต่มันเกิดตามเหตุปัจจัยแต่ถือว่าโชคดีเราเกิดมาเนี่ยมีคำสอนของผู้รู้นะสามารถเลี้ยวออกด้านข้างได้คือหมายว่าแต่ที่เราจะไหลไปตามกระแสของสังสารวัฏสู่การเกิดการตายปกติเนี่ยเราก็สามารถเรียนรู้สัจธรรมแล้วมีธรรมเป็นที่พึ่งธรรมเป็นญาณทำเป็นพาหนะได้เมื่อกี้ฟังเราสวดเรื่องปรมกัลยาณมิตรสูตรเนี่ยก็คิดว่าบุคคลผู้ได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายทีนี้พระพุทธเจ้านี่ปรินิพพานไปแล้วตั้ง 2,600 ปีแล้วทำยังไงเราจึงจะมีที่พึ่งเราจะพึ่งพระพุทธเจ้าได้ยังไงเราจึงจะสามารถพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เราจะไม่ถือว่าเป็นการสวดเล่นเอาเลยอย่างบุคคลใดก็ตามได้อาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็ตายแล้วเราเกิดอยู่สมัยนี้ก็ไม่มีละไม่มีพระพุทธเจ้าเราอาจจะนุโลมเอาธรรมะเอาวินัยเอาคำสอน เอาเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านสืบต่อกันมาการทำวัดสวดมนต์การแสดงความเคารพนอบน้อมความเลื่อมใสความศรัทธาตลอดจนวิถีปฏิบัติสู่ความเป็นมรรคเป็นผลเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าที่เราจะพึ่งท่านได้หรือเราอาจจะอนุโลมเอาตามว่าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเราก็อนุโลมครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้ตามเห็นธรรมพระธรรมความสอนที่ท่านสามารถถ่ายทอดบางทีท่านเรียนรู้แต่ท่านไม่ได้ถ่ายแล้วไม่ได้ทอดคำสอนสู่เราถ้าเราเรียนรู้คำสอนที่ผ่านการถ่ายทอดมาแล้วสามารถรู้ตามเห็นตามเข้าใจธรรมมันเหมือนว่าพระครูบาอาจารย์ก็เป็นสะพานถ่ายทอดธรรมสู่เราตนเองเหมือนไม่มีตัวคนนะไม่มีตัวคนครูบาอาจารย์ก็เหมือนภาชนะใส่พระธรรมคำสอนเท่านั้นเองเหมือนไตรปิฎกเหมือนตะกร้านะปิฎกเนี่ยมันมาจากคำว่าตะกร้าหรือแปลว่าภาชนะไตรปิฎกก็คือภาชนะสามอย่างนะสำหรับใส่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าไตรปิฎกมันมีแต่ในคัมภีร์พุทธศาสนาใส่อะไรใส่พระวินัยทำไมถึงเรียกว่าพระวินัยเพราะว่าวินัยเนี่ยนำสู่การพ้นทุกข์ได้
วินัยโลเกอภิชาโทมนัสสังคำสอนที่นำออกจากความพอใจไม่พอใจได้เรียกว่าพระวินัยนะเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมาเรื่องที่เป็นพระสูตรที่เล่าสืบกันมาที่แสดงถึงอรรถถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ได้เนี่ยเขาเรียกว่าพระสูตรปกติเรามีสูตรคูณเนาะมีสูตรคูณสูตรทำนั่นสูตรทำนี่มีหลักเกณฑ์มีบัญญัติมีอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นไปเพื่อการดับทุกข์เขาไม่เรียกว่าอริยธรรมไม่เรียกว่าอริยวินัยเราจึงไม่ใส่คำว่าพระสูตรไปศึกษาสูตรถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าลังกาวตารสูตรเรียกว่าสัทธรรมปุณฑริกสูตรเรียกว่าพระสูตรแบบโน้นแบบนี้นะแต่ว่าคำสอนแบบของท่านเว่ยหลางไปเนี่ยแบบท่านห่วงโปที่พูดถึงเรื่องจิตเรื่องอะไรแบบที่ท่านเข้าถึงจริงๆแล้วก็มีคนที่มารจนาอย่างท่านข้าหลวงเว่ยที่บันทึกเรื่องราวแบบนี้เขาก็เรียกว่าสูตรหลวงพ่อพุทธทาสท่านเขียนดีท่านบอกว่าสูตรของเว่ยหลางนะไม่เรียกว่าพระสูตรนะแต่สูตรของเว่ยหลางเพราะมันเป็นเรื่องความรู้ของท่านตรงๆเกี่ยวกับท่านสูตรของห่วงโปอย่างนี้แต่ในประเทศไทยเรามีไหมสูตรของพระอริยเจ้าในระดับเนี้ยมันไม่มีอย่างของหลวงปู่มั่นพระเดชพระคุณท่านก็มีเรื่องมุตโตไทยซึ่งรจนาโดยสามเณรวิริยังนะสามเณรวิริยังเป็นคนที่อยู่กับหลวงปู่มั่นมาปัจจุบันนี้ก็เป็นหลวงพ่อวิริยังพระธรรมมมงคลที่ท่านมีสูตรเรียนรู้สมาธิทั่วโลกอย่างที่เราครูสมาธิเนี่ยแต่ก่อนท่านเป็นเนนแล้วท่านก็รจนาเรื่องมุตโตไทยขึ้นมาคำสอนไปสู่การดับทุกข์นะดีที่ท่านเป็นคนใฝ่รู้คือทั่วๆไปก็ไม่ได้บรรจุอะไรมากๆแต่ถ้าอยากฟังปฏิปทาหรือเรียนรู้วิถีชีวิตของหลวงปู่มั่นแบบโน้นแบบนี้เราก็สามารถศึกษาได้ในพระธรรมคำสอนของพระเดชพระคุณท่านหลวงตามหาบัวท่านเคยจะเล่าว่าท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านมีปฏิปทายังไงท่านสอนอะไรซึ่งอันนี้เป็นเงื่อนไขที่หลายๆคนสามารถไปทำเป็นสูตรของหลวงปู่มั่นได้โดยเราพยายามที่จะคัดคำสอนเป็นปฏิปทาเป็นสิ่งที่ท่านชอบสอนเอาออกมาจากนั้นได้นะถ้าเป็นนักศึกษานักวิชาการนักอะไรต่างเนี่ยอย่างคำสอนที่ว่าท่านเป็นคนอุบลเนี่ยท่านสอนแบบอีสานไม่สงบหกพันงาไม่สงบหกพันงากระปอมกาขึ้นมือห้อยกระปามปอมหน่อยขึ้นมือพันตัวมากพอท่านกระแลนขึ้นน้ำขันสูงมือสูงมือท่านจะพูดถึงเรื่องอายตนะ6ไม่สงบคือกายมีอายตนะ6มีของปลอมคือมีสมมุติปรากฏเกิดขึ้นทุกวันทุกเวลานาทีสมมุติเรื่องใหญ่ๆเรื่องราคะโทสะโมหะเนี่ยมันไม่เยอะนะแต่สมมุติเล็กๆน้อยความคิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันปรากฏเป็นวันละพัน
ทีนี้เมื่ออกุศลพวกนี้มันปรากฏเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอกุศลเล็กๆน้อยที่ยังไม่ปรากฏจะปรากฏเกิดขึ้นนะอย่างคำว่ามันมีอกุศลมูลเนี่ยอกุศลมูลรากเหง้าของอกุศลถ้ามันมีรักโลภโกรธหลงอยู่ในใจเนี่ยเรื่องอื่นตามมาหมดเรื่องสมมุติทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเยอะแยะเลยเรื่องราวต่างๆอย่างเราไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประเทศไทยก็ดีประวัติศาสตร์บ้านเมืองประวัติศาสตร์คนนั้นคนนี้มันจะเป็นเรื่องราวของคนที่มีพวกรักโลภโกรธหลงนี่แหละราคะโทสะโมหะมันจึงมีเรื่องราวต่างๆปรากฏเกิดขึ้นอย่างถ้าเราไปเรียนรู้เรื่องราวของท่านโมคคัลลาสารีบุตรไปเรียนรู้เรื่องของท่านองคุลิมานอย่างเนี้ยเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชีวิตเดิมๆเก่าๆสมัยที่ท่านมีรักโลภโกรธหลงวิถีชีวิตของความหลงเมื่อก่อนเป็นยังไงเป็นปฏิปทาแล้วได้เรียนรู้เราก็จะเรียนรู้ตามนั้นศึกษาตามนั้นมาแต่ส่วนเรื่องพอเรื่องการดับทุกข์เนี่ยหลังจากเจอพระพุทธองค์พึ่งพระพุทธองค์ไปสู่ภาวะของการดับทุกข์มันจะมีนิดเดียวเองนิดเดียวแล้วก็สิ้นฟังธรรมะนิดเดียวเกิดการดับทุกข์การสิ้นอุปทานมันเป็นความลับที่ว่าท่านรู้อะไรปรากฏการณ์ตรงนั้นมันคืออะไรการดับทุกข์การถึงที่สิ้นสุดทุกข์เนี่ยสภาวะตรงนั้นมันหมายถึงอะไรจิตขณะนั้นการดับทุกข์มันเกิดอะไรยังไงนี่มันเป็นปริศนาที่ฝากให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เรียนรู้ว่าการดับทุกข์ตัวนี้มันคืออะไรอันนี้ต่างหากที่เป็นคำตอบให้กับมนุษย์โลกที่เป็นเรื่องท้าทายต่อการค้นหาทีนี้พอเราไม่แจ่มแจ้งเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเอาคำสอนตรงไหนมาสอนเราก็เอาเรื่องประวัติศาสตร์เอาอะไรไปแต่พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็พูดแบบไกลๆไปผ่านหูไปเฉยๆเรื่องเล็กๆน้อยๆเรายกตัวอย่างคนนั้นคนนี้ไปแต่ว่าสภาวะธรรมตรงนี้เนี่ยมันไม่แจ่มแจ้งที่สำคัญคือมันไม่ได้เกิดกับเราแล้วอีกอันหนึ่งก็คือผู้ฟังเนี่ยไม่ได้มีศรัทธาไม่ได้มีสภาวะที่จะรองรับคำสอนตรงนี้เลยก็เหมือนว่าไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรเรื่องนี้ให้ใครฟังเล่าเรื่องอะไรยังไงมีประโยชน์อะไรถ้าผู้ฟังไม่มีไม่ได้ฟอกจิตพร้อมที่จะรู้เรื่องนี้มันคือบางคนจิตมันต่ำอยู่ในระดับมาตรฐานยังติดอยู่กับเรื่องศีลธรรมจริยธรรมเราอยู่กับรักโลภโกรธหลงบางทีก็แค่เปลื้องความรักโลภความโกรธความหลงตื้นๆออกมาได้นี่ก็ถือว่าเป็นบุญละดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องอรรถกถาซะมากกว่าสอนให้คนละชั่วทำดีอย่างเนี้ยละเว้นบาปเว้นกรรมเป็นเรื่องการสอนจริยธรรมศีลทำให้กับคนในสังคมเป็นคุณธรรมแต่เป็นธรรมในระดับที่เป็นจริยธรรมเพื่อให้มนุษย์อยู่ร่วมกันแบบธรรมดาแต่ไม่ได้ให้เกิดการพ้นทุกข์นะคือสอนให้มีความทะเยอทะยานแต่อาศัยจริยธรรมศีลธรรมเป็นตัวประกบเอาไว้ไม่มากเกินนี่นะมีศีลห้าศีลแปดรักษาศีลทำใจสงบบ้างอะไรไม่คิดมากแต่ก็อยู่ภายใต้รักโลภโกรธหลงเหมือนเดิมเลยวันนึงเขาจะมีเรื่องแบบนี้ปรากฏเกิดอยู่ในนั้นซึ่งก็มีมาอย่างยาวนานถ้าจะพัฒนาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ไม่ได้ไปแตะตรงที่เป็นการบรรลุธรรมเรื่องของสัจธรรมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของ
นะสุญญตาอนัตตาอะไรต่างไม่มีจะมีแต่เรื่องนิทานประกอบนะนิทานเป็นการส่งเสริมศีลธรรมแต่ก่อนสมัยก่อนเนี่ยพุทธศาสนาทั้งสายลาวนะสายลาวคือพุทธศาสนายุคอาณาจักรสีโคตบูรณ์สีสัตนาคณหดสีอะไรประมาณเนี้ยทางล้านช้างพวกเนี้ยเขามีนิทานเหมือนนิทานในอินเดียที่เขาพัฒนามาเป็นชาดกคือนิทานเหล่านี้เนี่ยในชาดกเนี่ยบางอย่างบางเรื่องเนี่ยมันดันไปโผล่ในกรีกคือมันเป็นนิทานร่วมสมัยในมันคล้ายๆกันของท่านเราเคยอ่านนิทานอีสปนะนิทานอีสปคือพระเจ้านี่อยู่ประมาณยุคที่เลยหรือประมาณโสเครติสมาโสเครติสเป็นอาจารย์ของอริสโตเติลพวกนี้ในยุคนั้นเราไปศึกษาดูมันจะรู้สึกมันมีนิทานบางอันที่มันเป็นเรื่องชาดกในพุทธศาสนาเหมือนการเกี่ยวโยงกันอยู่ลึกๆคือเหมือนได้รับการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมคือคนเนี้ยเดินทางไปค้าขายทางโน้นทางนี้นิทานการเชื่อมโยงทางด้านปัญญาเรื่องจริยธรรมศีลธรรมมันมีอยู่ของทางอีสานเราเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เรื่องการดับทุกข์แบบที่เป็นเรื่องของวิปัสสนาล้วนๆนะแต่เป็นเรื่องของนิทานเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์สุโขทัยเนี่ยเขาจะมีเรื่องของเตภูมิกถาไตรภูมิพระล่วงอันนี้ดังมากสมัยโน้นพูดถึงเรื่องภพภูมิต่างๆเตภูมิกถาก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของพระมาลัยสูตรมาลัยสูตรที่มาดังมามีชื่อปรากฏอีกสมัยหนึ่งก็สมัยท่านพระมหาโชดกญาณสิทธิเนี่ยท่านเอามาชำระแล้วปรากฏเรื่องมาลัยสูตรเนี่ยชัดเจนเอามาพิมพ์มารจนามาชำระมาทำให้มันดูดีเรื่องบาปเรื่องบุญนรกสวรรค์ขึ้นมาอีกในสมัยก่อนหน้านั้นอย่างในรัตนโกสินทร์ก็มีพวกสมุดโคตรคำฉันพวกอะไรอะก็หลายเรื่องนะเรื่องจันทร์ลงศีลธรรมเนี่ยเรื่องคาวีหนวิชัยอะไรแบบนี้ที่เราเคยได้ยินเรื่องพระรถเมลีเรื่องสี่ยอดกุมารนะซึ่งพัฒนามาจากเรื่องจำปาสี่ต้นซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมทางลาวทางอีสานเรื่องศรีสะเกษเรื่องอะไรศรีโหสังทองสินชัยเรื่องจำปาสีต้นเรื่องกาลเกตเรื่องปลาบู่ทองเรื่องนางสิบสองคนเนี้ยแม้แต่วรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ฉบับ
อีสานนะจะเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมที่ไม่เหมือนในนั้นปรากฏอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏต้นตำรับนะมหาสารคามแบบก็จะเป็นอีกแบบนึงที่เกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมนี่ไม่ได้เหมือนพระลักษมณ์พระรามที่เราเรียนรู้กันมามันก็จะเป็นคำสอนที่เกี่ยวกับศีลธรรมอย่างเรื่องปลาบูทองอย่างเนี้ยคำพับกำพร้าผีน้อยอย่างเนี้ยหรือปู่สอนหลานเนี้ยเป็นกาบห่อโครงห่อกาบอะไรเงี้ยหรือคำสอนเรื่องหลานสอนปู่อย่างเนี้ยเท้าขี้หอมอย่างเนี้ยมันเยอะแยะนะเป็นเรื่องเล่าเรื่องราวจนพัฒนามาเป็นเอามาแสดงออกมาในลักษณะแต่ก่อนเนี่ยอยู่ในรูปของหมอลำหมอลำก็คือจะมาเล่าเรื่องถ่ายทอดเรื่องแบบนี้คนก็ไปฟังก็จะเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการเรื่องจริยธรรมการบุญบาปบุญนรกสวรรค์เนี่ยวิถีชีวิตคนก็มีความเชื่อไม่ค่อยทำบาปทำกรรมก่อนจะมาพัฒนามาเป็นเรื่องละครทีวีเป็นภาพยนตร์เป็นหนังอย่างเนี้ยแต่ก่อนพวกหนังภาพยนตร์สมัยจอมพลป.เนี่ยท่านสร้างเรื่ององคุลิมานจอมพลป.ไปจ้างนักแสดงอินเดียทำเรื่ององคุลิมานแล้วมาแสดงหนังเอามาฉายในประเทศไทยได้ก่อนเป็นหนังอินเดียเลยนะแต่ว่าเกิดจากรัฐบาลไทยมาแม้แต่เรื่องพุทธมณฑลที่ 2,500 ไร่เนี่ยก็เกิดขึ้นในยุคสมัยจอมพลป.ปารภในสมัยเขาแล้วเขาสร้างตั้งแต่สมัยโน้นแต่มันมาเพิ่งเสร็จในยุคหลังๆนี่เป็นโครงการสืบเนื่องมาหลายรัฐบาลแต่สมัยท่านโดนจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ปฏิวัติก่อนนั้นสมัยโน้นก็จะมีอย่างที่ว่านะเป็นการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมมาเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เรื่องของธรรมะเพื่อการดับทุกข์ไม่ใช่เรื่องของอภิธรรมแม้แต่คำว่าอภิธรรมก็เกิดขึ้นยุคหลังที่บอกโอ้ที่เล่าให้ฟังแล้วนะมันเชื่อมโยงกันไปแบบนี้ทีนี้มันก็มีปัญหาว่าทำยังไงอ่ะมันจึงมีความเชื่อความศรัทธาเพิ่มขึ้นเขาก็ว่าอภิธรรมเนี่ยต้องดูมันต้องเล่าเรื่องประกอบสมจริงสมจังขึ้นมาพระพุทธองค์พรรษาที่7เออท่านจะแสดงธรรมะแสดงธรรมะอันเนี้ยเรื่องอภิธรรมเนี่ยให้แม่ท่านฟังซึ่งตายไปแล้วนะแต่ไปเกิดในชั้นดาวดึงดาวติงสาเนี่ยแปลว่า33ดาวดึงเนี่ยคนที่อยากเข้าใจธรรมะนะต้องทำให้จิตตัวเองเนี่ยเป็นชั้นดาวดึงให้ได้จิตเราเนี่ยคือคนเราเนี่ยมีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายรวมแล้วคืออาการ32นะจะไปศึกษาทุนในวัฏวติงสากาละอะไรเนี่ยนับดูเนี่ยมันจะมีอยู่แค่31นะอาการของเราเนี่ยมันมีแค่31นะในคัมภีร์เนี่ยแต่เราชอบพูดอาการ32นะแต่ลองไปนับดูดิมันมีอะไรมั้งมันมีอยู่31นั่นแต่พูดถึงเรื่องอาการ32เนี่ยนับในนั้นมันจะไม่มีสมองนะแต่ถ้าเรานับสมองเข้าไปอ่ะ
คือสมัยก่อนเขาเป็นเรื่องจิตเรื่องใจอ่ะไม่ได้มีเรื่องสมองเรื่องอะไรนะก็เป็น32ทีนี้สิ่งเหล่านี้มันถือเป็นเรื่องธรรมดานะถ้ามันไม่บวกกับจิตที่มันว่างๆนะไม่ได้บวกกับใจที่มีภาวะของการรู้เนื้อรู้ตัวเฉยๆเข้ามาด้วยเนี่ยใจที่เกิดจากการรับรู้หรือสภาวะของวิญญาณขันธ์หรือสติสัมปชัญญะเข้ามาจะรวมเป็น33ทีนี้คนไหนก็ตามทำอายตนะพวกนี้ให้มันปกติตาก็รับรู้ธรรมดาหูก็ธรรมดาแต่ให้มันเป็นธรรมชาตินะมีญาณสัมปยุตกับภาวะของการรับรู้คือรู้สึกผัสสะหรือรับรู้อาการของเวทนาที่ปกติที่สุดไม่ปรุงแต่งนะคนไหนทำใจอย่างนี้ได้เวลาเรียนรู้ธรรมเข้าถึงธรรมหรือฟังธรรมเนี่ยมันจะเกิดการเห็นแจ้งนั่นเองเดี๋ยวมองอย่างหนึ่งว่าจิตเราสามารถอยู่ในชั้นดาวดึงก็คือฌานเองเราต้องมีฌานประจำตัวเองถ้าเราไม่ได้อยู่ในภาวะของดาวดึงอย่างเราฟังธรรมเนี่ยจิตมันมีอดีตอนาคตซึมซับอยู่ในตัวเราเองเวลาฟังธรรมะมันก็ยากจะบรรลุแต่ว่าเราจะได้ความจำนี่เองนะหรือได้แง่คิดอะไรเพิ่มเติมแต่การเห็นแจ้งมันไม่ปรากฏเกิดขึ้นคือเหมือนว่ามันไม่ได้ซึมเข้ามาในใจโยมทั้งว่าเกิดภาวะของปีติเอิบอิ่มล้นออกมาทางจิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะจิตเรามันยังมีความสกปรกจิตมันโยงใหญ่โยงยึดโยงอยู่กับภาวะอดีตอนาคตหรืออุปาทานขันธ์เราอยู่ดังนั้นเราจะสังเกตว่าวันไหนที่เราชำระจิตดีๆมีสมาธิเวลาฟังธรรมะนี่เราจะเข้าใจดีมากอะไรที่ไม่เป็นสาระมันไม่เอาเข้ามาใส่ใจมันเหมือนเรามีตาทิพย์หูทิพย์อยู่ในตัวอะไรควรเอาอะไรไม่ควรเอาเนี่ยมันปรากฏเกิดขึ้นเหมือนกันน่ะจริงๆเขาอยากบอกว่าจิตที่เป็นสิริมหามายาเมื่อก่อนนะสิริมหามายาเนี่ยแปลว่ามายามากมายาเยอะมายาคือเงาแหละมายาคือของไม่ใช่ของจริงได้ตายไปแล้วไอ้ตัวมายาเนี่ยตายไปแล้ว5วันตายไปแล้วเราต้องทำให้สิริมหามายาในจิตเรานี่ตายไปแล้วให้มันไปเกิดอยู่ในชั้นดาวดึงให้ได้นะสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยเราอาจจะไม่รู้แบบนี้นะแต่ว่าเราก็จะทำกำลังให้มันเป็นแบบเนี้ยเหมือนเราเดินบนถนนเนี่ยเราเดินไปเราไม่รู้นะเราจะไปสกลนครออกจากวัดป่าโสมนัสไปเนี่ยแต่พอเราเหยียบถนนแล้วเนี่ยถนนนี่มันไปทางนั้นเองมันมีทางเดียวทุกเส้นทางมันจะมุ่งไปที่นั่นเนี่ยเราก็เหมือนกันนะเวลาเราเจริญสติเวลาเราอยู่กับปัจจุบันธรรมมันก็จะมุ่งไปสู่ความดับมุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยธรรมชาตินุ่งไปสู่ความเป็นดาวดึงโดยธรรมชาติเลยท่านเขาบอกว่าตั้งสิริมหามายาไปอยู่ในชั้นดาวดึงนะเนี่ยท่านพระพุทธเจ้าวันศาที่7เสด็จไปจำพรรษาอยู่ที่ดาวดึงดาวดึงอยู่ที่ไหนล่ะอ้าวอัตถกถาก็ต้องมาอธิบายอันนี้อีกว่ามันมีภพภูมินะนะมีภพภูมิอย่างเตภูมิกถาหรือไตรภูมิเนี่ยมนุษย์สวรรค์พรหมอย่างเนี้ยเขาจะพยายามทำให้มันเป็นปุคลาธิฐานแบบมีตัวมีตนมีโน่นมีนี่ขึ้นมาเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงการสอน
จริยธรรมได้หรือมันสามารถเปลื้องมิจฉาทิฏฐิในเบื้องต้นของคนที่เราไม่เชื่อเรื่องบาปกรรมเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยให้อยู่ในภาวะที่ควบคุมความคิดเนี่ยมิจฉาทิฏฐิดังนั้นเวลาเราเข้าใจเรื่องเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์เรื่องชาตินี้ชาติหน้าเนี่ยเขาถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นแต่ไม่ใช่เรื่องสัมมาทิฏฐิในภาวนาไม่ได้สัมมาทิฏฐิในวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิในวิปัสสนาก็คือจะเรื่องเข้าใจเรื่องสุญญตาอนัตตาเรื่องอริยสัจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นแต่เรื่องสภาวะธรรมตนเองแต่ไม่ได้มีเรื่องแบบนี้เป็นตัวเป็นตนเข้ามายุ่งเกี่ยวทีนี้เขาเล่าว่าพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาที่ดาวดึงเนี่ยไปแสดงธรรมให้เทวดาฟังพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยจะไม่ค่อยมีเรื่องเทวดามาฟังธรรมแล้วไม่ปรากฏว่าเทวดาได้บรรลุธรรมนะแต่ถ้าจะเป็นเทวดาก็คือส่วนมากจะกล่าวถึงเทวดาก็คือผู้คนชั้นสูงในสังคมนะคนมีอันจะกินนะเป็นนักวิชาการพวกอะไรต่างๆเนี่ยมาฟังธรรมะธรรมโมคือพูดกับพวกนี้นี่ไม่ได้พูดเรื่องทุกข์ธรรมดานะท่านไม่ได้พูดเรื่องทุกข์แต่ท่านพูดถึงเรื่องความไม่เที่ยงนะถ้าสอนมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเขาจะสอนเรื่องทุกข์พระพุทธองค์จะสอนเรื่องทุกข์ให้กับคนนะเพราะว่าคนเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างสอนให้ยัสสกุลบุตรเนี่ยท่านจะสอนเรื่องการเพลิดเพลินการเพลินอยู่ในกามมคุณกามาทีนวะเนคขัมมะเรื่องอริยสัจก็จะค่อยเรื่องอริยสัจค่อยตามเข้ามาทีหลังคือพวกนี้ก็จะอยู่แบบนี้แต่เมื่อได้เรียนรู้เรื่องทุกข์ก็จะมีความเข้าใจโอ้จริงๆมันเป็นความทุกข์มากเนาะการที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นแบบนี้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องคนรวยๆอ่ะมันไม่ค่อยเห็นทุกข์นะถ้าเราพูดถึงเรื่องทุกข์เนี่ยเขาโอ้ยพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องทุกข์เรื่องอะไรเขาก็ไม่ได้ทุกข์นะได้หลายคนมาปฏิบัติธรรมจะเห็นว่าเขาไม่ได้ทุกข์เขาจะมีความรู้สึกเขาไม่ได้ทุกข์นะที่มาเนี่ยแล้วมาทำให้เขาทุกข์ทำไมอ่ะนะเขาว่าเราผู้สอนเนี่ยทำให้เขาทุกข์แต่ความจริงเขาเกิดปัญญาเห็นทุกข์นั่นเองแต่ว่าเราหรือพระพุทธองค์เนี่ยท่านจะสอนเรื่องอนิจจังสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยมันไม่เที่ยงนะทางหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ได้เที่ยงมันไม่เที่ยงจริงๆก็สอนเรื่องทุกข์นั่นแหละแต่ก็เหมือนทำให้เข้าใจมีมุมมองอีกมุมหนึ่งที่จะมองแบบเทวดามองอะเพราะมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงสิ่งที่เรากำลังเสวยเนี่ยมันไม่เที่ยงเราพยายามมองไปในอนาคตอย่างคนที่อ้าวแล้วมีตำแหน่งอะไรหน้าที่อะไรที่เราเป็นสมมุติเทพเทวดาโดยสมมุติเหมือนเป็นเทวดาเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงนะร่างกายนี่มีเกิดแก่เจ็บตายที่แต่เราได้อัตภาพนี้มาตำแหน่งหน้าที่การงานก็ไม่เที่ยงสังขารนี่ก็ไม่ได้เที่ยงอะไรเทวดามันจะสลดหดหูใจอ่ะเออเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะเนี่ยเราเพลิดเพลินอยู่ในกับรูปกับกามคุณทั้งหลายเทวดาเนี่ยมันจะเป็นชั้นกามมาพจรนะบอกชั้นกามมาพจรคือพวกเวียนว่ายอยู่ในกามคุณพวกบริโภคกามคุณวันวันหนึ่งอยู่แต่เรื่องกามกินกามเกียรติเนี่ยนะแต่มนุษย์มันอยู่กับการทำมาหากินเพื่อการเลี้ยงอัตภาพปกติแต่พวกนี้พวกจะเพลินอยู่ในเวทนาเขาเรียกพวกเทวดาชั้นกามาวจรแต่ถ้าพัฒนาขึ้นไปหน่อยพวกหนึ่งมันมีสมาธิมากไม่ได้วิ่งไปในกามาวจรแล้วเป็นเรื่องของความสงบแล้วอย่างนี้เขาถึงเรื่อง
ยกระดับขึ้นมาเป็นพรหมพวกเนี้ยเป็นพรหมอย่างอวิหาอัตตปาสุทัสสาสุสีเนี่ยนะพรหม16ชั้นที่มีในธรรมจักรวัฒนสูตรอย่างพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมมาต่างๆท่านพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะการมสุขาลิกานุโยคพูดถึงเรื่องสวรรค์ตั้งแต่ธรรมดาไปถึงชั้นปรินิมปรินิมมิตวสวตีนังเทวานังสุตวาแล้วท่านก็จะมาขึ้นเรื่องพรหมพวกติดสมาธิเป็นพรหมพูดถึงเรื่องจิตนะพวกที่อยู่ในสมาธิพวกที่เป็นพรหมเนี่ยก็แสดงไว้ก็ท่านก็พยายามแสดงว่าเขาก็ไม่ได้พ้นทุกข์เพราะมันยังอยู่ในความสงบเป็นรูปประพรมรูปประพรมอย่างเนี้ยมันเป็นความละเอียดนะเป็นความอ่อนโยมความนุ่มนิ่มของจิตนะมันเหมือนกับพรมเช็ดเท้าเราอย่างเงี้ยนะพรมเช็ดเท้าคือมันสามารถเช็ดสิ่งที่มันละเอียดมันอ่อนนุ่มมันอ่อนโยนคือจิตนี่ก็เหมือนกันที่มันมีสมาธิแบบนี้เนี่ยมันยากที่จะรู้เท่าทันมันเหมือนเราติดมันความมีความอ่อนนุ่มความละมุนละไมความมีสมาธิความอะไรของมันเนี่ยจนกระทั่งว่ามันมีความหลงว่าเราได้บรรลุธรรมถึงที่สุดแล้วอ่ะนั้นพวกที่พัฒนาจากความสะดวกสบายมีความรู้สึกว่าคนเราเนี่ยจริงๆมันอยู่ที่จิตเนาะความสบายเนี่ยเขาก็ไม่ให้มันเป็นอนิจจังซะนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเนี่ยเขาจะพัฒนามาเป็นอยากทำให้จิตมันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นปรมัตตมันนะเป็นอัตตาใหญ่นะก็คือให้มันมีสมาธิอยู่ตลอดซะไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงให้มันนิ่งมันสงบไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก่อนมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นอนิจจังแต่มันเป็นอนิจจังเราพยายามเพ่งจ้องนะหรือทำสมถะมากๆสมถะก็คือภาวะที่ใช้สมมุติเป็นอารมณ์กรรมฐานนะอย่างกสิณ10อสุภะ10อย่างเนี้ยอนุสติ10อาหาริปฏิกูลสัญญา1คือสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องการเริ่มจากสติความรู้สึกตัวไปแบบเนี้ยเราอาศัยกสิณอาศัยเพ่งตามสมมุติบัญญัติขึ้นมาแล้วจิตมันเป็นสมาธิเนี่ยมันก็จะเป็นจิตของความเป็นพรหมมันสงบคำสอนแบบนี้ก็จะบรรจุในคัมภีร์พุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจะพูดอยู่เรื่อยถ้าพูดกับพวกที่ปฏิบัติธรรมแล้วชำนาญในการทำฌานเนี่ยท่านก็จะพูดว่าฌานอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะแต่ฌานในพุทธศาสนาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะท่านก็จะพูดให้ฟังคือฌานที่แท้จริงคือยังไงนะคือท่านไม่ได้ขัดว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกแต่ท่านสอนสิ่งที่มันถูกกว่าให้เฉยอย่างสิ่งที่เราทำดีที่สุดแล้วอย่างปฏิบัติธรรมเราเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดการเห็นแจ้งอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็จะสอนสิ่งที่ดีกว่าก็คือการหลุดพ้นเนี่ยการหลุดพ้นจากสิ่งที่เรารู้อย่างความรู้ทั้งหลายทั้งปวงมีมากมายพยายามรู้อันนั้นอันนี้เนี่ยได้เกิดปัญญาแต่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการตัดสรู้เนี่ยหรือการดับไปของความรู้มันดับรู้มันสิ้นสุดของความรู้หรือที่สิ้นจบของการเรียนรู้สัจธรรมเนี่ยถ้าจะสอนเรื่องนั้นทีนี้เนื่องจากว่ามันยากเนาะมันผ่านการผ่านเวลาอะไรมันมามากมายหลากหลายบวกนั้นบวกนี้เขาก็ฝากฝังไว้ในตำรับตำรามีตัวมีตนมีบุคคลมีอะไรจนถ้ามาเป็นเรื่องแบบเนี้ยเรื่องเทโวโลนะเนี่ยพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้แม่ฟังแม่เกิดบรรลุโสดาบัน
ในช่วงที่แม่ไปฟังเนี่ยก็มีเทวดาคนรับใช้ยังรับใช้อีกอยู่นะในเมืองมนุษย์ก็รับใช้แล้วไปอยู่ที่โน่นก็มีอีกแล้วนะคือประเพณีเราเนี่ยประเพณีชาวพุทธเราถ้ามันยังไม่รู้แจ้งมันจะเป็นประเพณีเจ้านะเรามีความเชื่อความนับถือนะการสร้างอัตตาตัวตนความเป็นเจ้าเนี่ยแฝงฝังไว้เพื่อให้เกิดความนอบน้อมความศรัทธาความอะไรต่างๆเนี่ยเอาปลูกฝังเอาไว้คนที่มาฟังธรรมด้วยเทวดาทั้งหลายก็เกิดได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยเหมือนกันอันนี้เขาก็จะสอนว่าต้องทำความดีนะเพื่อว่าตายไปแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงข้ามชั้นดุสิตไปนะแต่ไปอยู่ในชั้นดาวดึงเห็นไหมถ้าจะเพลินอยู่ธรรมดาเนี่ย การติดความสนุกสนานอยู่ธรรมดาก็ยังไม่ถึงชั้นดาวดึงดาวดึงคืออย่างที่ว่าต้องมีจิตว่างๆรับรู้ในปัสสะนะให้มันปกติที่สุดไม่ต้องไปติดอะไรอ่ะนะแต่ว่าให้เปิดอายตนะนะเปิดอายตนะจะไปกดไปข่มไปทำอนุนันนี้มันคือรับรู้ตามปกติเพียงแต่เรารู้สึกแบบว่างๆเฉยๆรับรู้ทุกอย่างให้มีสติและอุเบกขาทางอายตนะเขาไม่ให้มันเป็นพรหมลูกฟักนะคือมีแต่รูปประขันเฉยๆก็ไม่ใช่นะต้องมีเวทนาสัญญาสังขารมีอาการ32ปกตินะเพียงแต่มีการรับรู้พอรับรู้บ่อยเข้าบ่อยเข้าเราจะรู้เรื่องทุกข์มันไม่ได้เกิดจากกายเราจะรู้เรื่องทุกข์บางอย่างมันก็ไม่ได้เกิดจากจิตมันเป็นรูปเป็นนามอันนี้ทุกข์เกิดจากรูปโรคนะอันนี้ทุกข์เกิดจากนามโรคนะเนี่ยจะลอยเข้าใจมันแล้วทุกอย่างที่มันปรากฏออกมาเวลาไล่เลียงไปมันก็จะเกิดจากอวิชชาถ้าเราทำลายอวิชชาสิ้นทุกอย่างก็คืนสู่ธรรมชาติทุกอย่างเนี่ยความแก่ความเจ็บความปวดความเมื่อยความหิวความกระหายความเป็นอัตตาตัวตนความป่วยไข้เนี่ยทุกอย่างคือธรรมชาติไม่มีเจ้าของนะธรรมชาติที่ไม่มีเจ้าของคือไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีคนโน้นหลายๆคนนะมาบวชอย่างเนี้ยยากบอกว่าตอนนี้แม่แก่ตอนนี้พ่อป่วยตอนนี้เป็นมันมีอยู่ในจิตเราอะเราจะโทษบางทีน้ำตาไหลร้องไห้เราเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเรามีลูกมีหลานเราก็กระเสือกกระสนดิ้นรนตามภาษาของคนที่มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุเราไม่แจ่มแจ้ง3 เดือนเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เราคลายสมมติพวกนี้เราก็จะไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอารมณ์นี้แล้วแล้วเรากลับไปกลับมาอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเป็นนะเป็นเหมือนกับว่าเราไปเรียนหนังสือแล้วเราไม่ได้ปริญญากลับบ้านเนี่ยอาจจะด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็มันก็อยู่ที่จิตของเราที่เราไม่สามารถที่จะชำระสมมุติออกไปได้มันไม่เกิดภูมิธรรมไม่เกิดปัญญาเราก็จะติดอยู่กับเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นภพเป็นชาติมีตัวมีตนมีโน่นมีนี่เกิดอยู่ในใจเราเนี่ยเพราะวิอวิชชาเนี่ยมันไปได้หมดเลยอ่ะพอเราไม่รู้ไม่ถึงที่สุดของความรู้เนี่ยมันก็ยังสร้างจุดดำจุดด่างอยู่ในจิตอยู่เหมือนเดิมสจิตตประโยชน์ตระหนักการชำระจิตให้ขาวสะอาดรอบจัดมันไม่มีแบบนั้นให้เรามันยังไม่เราอาจจะรู้รูปรู้นามรู้กับอยู่กับปัจจุบันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่สามารถทำลายความเชื่อความยึดมั่นหรือมันที่เป็นอุปทานขันเราดังนั้นมาบวชเราก็ต้องสึกษาละเพศไปหากิเลสตัณหาเราเหมือนเดิมไปหาภพหาชาติเหมือนเดิมนะไปจมอยู่กับสิ่งเน่าๆสมมุติแบบเดิมๆเราไม่สามารถที่จะขนขวายตะเกียกตะกายตัวเองขึ้นมาได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอันพระพุทธเจ้าบอกว่าแค่นิวรธรรมเราจะชำระจิตให้เราปราศจากนิวรเนี่ยท่านบอกมันยุ่งยาก
เหมือนกับช้างติดหล่มแล้วจะพาตัวเองหนีออกจากหล่มได้เนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่ายกขานี้ขานี้ก็จมยกขานั้นขานั้นก็จม ตัวทั้งตัวเนี่ยมันอยู่ในหล่มอยู่แล้วเหมือนเราอยู่ในนิวรณ์เนี่ยมันจะออกมาได้ไหมจะออกจากนิวรณ์เนี่ยนึกถึงตัวช้างที่มันจมอยู่ในขี้โคลนขี้ตมยิ่งถ้าคนไหนหลงสร้างมายาเป็นโคลนเป็นตมฝังตัวเองอยู่ลึกๆเนี่ยสมมุติมันมากก็ออกไม่ได้เราติดรูปรสกลิ่นเสียงติดมายาติดความใคร่ความอยากติดความง่วงความเหงาความอะไรทั้งนั้นถ้าเราไม่ฝืนจริงๆไม่มีสติปัญญาทำลายภาพของความรู้สึกมันมีอ่ะจริงๆมันมีไหมมันไม่มีแต่คุณต้องเกิดปัญญาทำลายภาพเหล่านี้ให้หายไปจากจิตเราไม่ได้ออกไปไหนเลยพอนิวรณ์มันหายจิตก็เหมือนเดิมปกติแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นมายาคลุมจิตอยู่เฉยๆอันเวลาเราเกิดภาวะการเห็นแจ้งเวลาเราเจริญสติมากๆมันดับไปเอ้าจิตมันก็มีแต่จิตล้วนๆเลยทีเนี้ยแต่สิ่งที่เราพยายามที่จะขวนขวายตื้อเสียกระเสือกกระสนดิ้นรนออกเหมือนช้างติดหล่มเนี่ยจริงๆมันไม่มีหล่มให้ช้างมันติดนะจิตก็คือจิตนะเพียงแต่ว่าทำเงาของมายาพวกนี้ให้ดับหายไปเหมือนกันนะ คนฟังธรรมก็จะเป็นอย่างนั้นหลายๆคนอย่างมีบุญกุศลเขาบอกว่าทำดีๆเด้อนะทำดีๆเราไม่มีพ่อไม่มีแม่เราไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นนางสิริมหามายาเราก็เป็นพ่อเป็นแม่ของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตามวัดตามวาตามอารามที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อเราจะได้ห้อยพระเหลืองไปด้วยจับชายพระเหลืองไปด้วยถ้าท่านปฏิบัติดีเราเอาไปเราอาจจะได้ไปอยู่ในชั้นดาวดึงก็ได้ชีวิตเรานั้นก็จะมีแม่ออกพ่อออกเนี่ยนะพ่อออกแม่ออกออกจากเรือนออกจากกามคุณนะแต่ไม่ใช่พ่อยกแม่ยกนะถ้าพ่อยกแม่ยกนี่หมายว่าเขายกย่องเราอะเขาสรรเสริญแล้วเขาสร้างตัวตนสร้างสมมุติเราอะนะขึ้นมาเราก็จะติดอยู่กับความเป็นคนที่เขายกยอสรรเสริญยกยอปอปั้นเราแต่นี่เขาเรียกพ่อออกแม่ออกนะคือออกจากทุกข์ออกจากสมมุติออกจากภาวะความเป็นอัตตาตัวตนพยายามที่ดึงออกไปสู่มรรคผลนิพพานออกมาเดินเส้นทางสายนี้นั่นเองนั่นคนไหนที่มีความอุปถากอุปถัมภ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาใจใส่พระสงฆ์องค์เจ้านักพรตนักบวชสมณะอย่างว่าสมณะนันจะทัศนังการพบเห็นผู้สงบจากกิเลสเราเห็นหลายคนนะเห็นจากปากเขาบางจากเขาพูดเวลาเขามาวัดเราเห็นปฏิปทาพระสงฆ์คุณแม่ที่นักปฏิบัติธรรมที่นี่เอ๊ะที่มีความสงบแล้วมันรู้สึกมันสบายหูสบายตาแล้วอย่าคิดว่ามันหาง่ายเนี่ยหลายๆคนบอกว่าไปในประเทศไทยศึกษาพุทธศาสนาสำนักก็ไม่เห็นผู้สงบแบบนี้บางทีมันเกิดเห็นไหมเกิดปื้มปิติขึ้นมาเกิดน้ำตาไหลเห็นปฏิปทาแค่นี้นั้นเราจะคิดว่าคำพูดของพระพุทธองค์ในโมกขลสูตรว่าการพบผลผู้เห็นผู้สงบเป็นมงคลนั้นสูงสุดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะนะแล้วนำไปสู่การสนทนาธรรมการได้สนทนาธรรมอย่างเราบอกวิธีปฏิบัติธรรมดับทุกข์ให้เขาแล้วเขาปฏิบัติธรรมเขาปฏิบัติธรรมเขาเรียนรู้ธรรมแล้วเราให้อารมณ์เขาสว่างขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะนี่เขาเรียกว่าการสนทนาธรรมไม่ใช่มาคุยกันนะแต่นำไปสู่การมาทำเรื่องนี้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมา จนกระทั่งว่าอริยสัจจานัตถสนังการพบเห็นผู้เห็นการดับทุกข์
ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นอริยสัจเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นมงคลเอตัมมังคลมุตตัมมังมงคลนั้นสูงก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นตามระดับที่ท่านพูดวันนี้ภารกิจของพระพุทธเจ้าคือทำมากับโลกละแต่นักปราชญ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านจะมองว่ามีคนคนหนึ่งเหมือนว่าเกิดมาแล้วก็ทำให้สิทธัตถะได้เกิดกำเนิดเกิดมาในโลกตายไปแล้วเนี่ยมันน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการรับมรดกธรรมอันนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่าตายแล้วก็คือจบลืมเรื่องราวไปท่านก็เลยรจนาเรื่องแบบนี้ขึ้นมาว่านางสิริมหามายาตายไปแล้วอยู่บนดาวดึงพระพุทธเจ้าพรรษาที่7เสด็จไปโปรดวันเนี้ยในอดีต 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาท่านจะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงไปเทศแล้ว3เดือนนะให้คนฟังคนได้ยินแล้วท่านก็จะลงละหลวงตา ไปดูเมืองสังกัดสนครที่อินเดียเมืองบริเวณที่พระพุทธเจ้าลงจากสวรรค์เนี่ยนี่มีโยมแจ้งความประสงค์มาว่ายินดีอุปถัมภ์ให้พระภิกษุแม่ชีเนี่ยไปอินเดียได้จะอุปถัมภ์ให้งบมาเนี่ยมีแล้วนะใครอยากไปบ้างก็บวชนานๆคือเขารอแค่โควิดเฉยๆโควิดอินเดียเดี๋ยวนี้ก็ประมาณ3ล้าน4ล้านคน6ล้านแล้วมั้งเขาติดเยอะถ้าช่วงนี้กลับไปก็ตายพอดีแล้วกลับมาโรคระบาดเยอะนะเดี๋ยวก็จะมีคนเขียนตำราขึ้นมาว่าไอ้พวกตายเพราะโควิดเนี่ยเกิดจากบาปกรรมอะไรแต่ชาติปางก่อนเป็นเรื่องจริยธรรมศีลธรรมอะไรขึ้นมาทีนี้วันนี้ในอดีตท่านจะลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงที่เมืองสังกัดสนครใครอยากไปดูเมืองสังกัดสนครเป็นยังไงเมืองที่พระพุทธเจ้าลงมาวันนั้นเป็นวันเขาใช้คำว่าวันพระเจ้าพระพุทธเจ้าเปิดโลกโดยย่อเขียนว่าวันพระเจ้าเปิดโลกสามโลกให้เจอกันทำคนให้เจอกันเทวดาพระพรหมเจอกันฉะนั้นคนมนุษย์ธรรมดาจะมองเห็นเทวดาเทวดาได้เห็นพระพุทธเจ้าพระเจ้าเห็นพระพรหมพระอินทร์เนี่ยวันนั้นน่ะคนนั้นพวกนั้นก็มาส่งพระพุทธเจ้านะมนุษย์ก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะลงมาก็ไปต้อนรับถ้าเราฟังหลังจากเราปฏิบัติธรรมเราเข้าใจธรรมมีดวงตาเห็นธรรมแล้วก็รู้สึกว่าเฉยๆเรื่องแบบนี้อ้าวคุณเล่าได้ก็เล่าไปเถอะนี่เนี่ยใครเชื่อได้ก็เชื่อไปเถอะอย่างเนี้ยเราล่ะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เห็นไหมจิตเรามันจะเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ได้ปฏิเสธว่าใช่หรือไม่ใช่แต่เราจะฟังเอาแก่นเอาแกนฟังเล่นฟังเอาจริงเอาจังคือมันรู้ว่าจิตว่ามันจะอยู่ยังไงอ่ะนะเพราะถ้าเรารู้ว่าจิตแล้วชีวิตมันมีอยู่แค่จิตเกิดดับหนึ่งเดียวเท่านั้นเองพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องนี้นะวันเนี้ยคนจะไปต้อนรับพระพุทธเจ้าไม่รู้จะทำยังไงอ่ะวันเทวดาเห็นโลกโลกเห็นเทวดาก็มีอย่างหนึ่งก็มีกิจกรรมมาทำบุญตักบาตรกันเมื่อพระพุทธเจ้าบิณฑบาตลงมาลุตตะวันน่าจะเต็มตั้งแต่ที่แรกเทวดาใส่แล้ว
เราไม่ได้ใส่กับท่านดอกพระอินทร์ใส่ก็เต็มแล้วหม้อหนึ่งแกงเขียวหวานก็หมดแล้วแต่คนก็ได้ใส่มานะใส่มาเรื่อยๆได้หลายคนว่าเราก็มองพระสงฆ์เจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนาะออกพรรษาแล้วอย่างเนี้ยท่านจะออกจากการเข้าฌานออกจากการประพฤติปฏิบัติบางทีก็ลูกหลานเรามาบวชอยู่ด้วยถือโอกาสนี้ไปใส่บาตรลูกหลานซะที่ผ่านมาเนี่ย3 เดือนปล่อยท่านอยู่ปกติท่านบำเพ็ญภาวนาวันนี้1 ค่ำน่าจะได้พบได้คุยได้พูดอะไรมั้งก็มาใส่บาตรเขาได้บอกไงว่าที่ผ่านมามันเข้ากรรมฐานเอาเป็นเอาตายตอนนี้ปล่อยให้ผีเจอกับโยมโยมมาเจอกับพระกับแม่ชีกับลูกกับหลานเขาเรียกว่าวันพระเจ้าเปิดโลกนี่หลวงตาก็จะเปิดวัดให้ได้เจอกันบ้างให้ได้คุยได้บ้างได้เสวนากันบ้างอันนู้นอันนี้กันเนี่ยแต่ก่อนเราห้ามเยี่ยมห้ามประกันเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการเก็บอารมณ์อย่าเอาเชื้อโรคมาติดพระติดชีเลยโยมอย่าให้พระชีหลุดออกจากปัจจุบันธรรมเลยเนี่ยแต่บางคนเห็นนะเขาสร้างฉากนะมาไหว้เทวดามาใส่บาตรหนีไปกับรถเขาก็มีนะบางทีเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นอยู่นะมันไม่ได้คลายออกจากอัตตาตัวตนมันไม่ได้เกิดความเหนื่อยหน่ายในสังสารวัฏสังสารวัฏไม่ได้เหนื่อยหน่ายกับโลกแบบนี้มันก็จะติดอยู่แบบนี้ก็ถือว่าเออชีวิตนี่เหมือนการมาพักผ่อนอะไรสักอย่างแต่ว่าจิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจิตมันเที่ยวไปในอารมณ์อย่างนี้ตลอดเวลามันวิ่งไปในกามาวจรภูมิตลอดเวลาอยู่กับความใคร่ความอยากอยู่กับสมมติอยู่กับปัจจัยตัวตนนะตลอดหนึ่งๆดังนั้นหลายๆคนเวลามาบวชแล้วอยากสึกขาลาเพศหลวงตาไม่เคยสึกให้ใครเพราะลุงตาสงสารพูดง่ายๆไม่อยากซ้ำเติมความโง่เขาเราสอนเรื่องการดับทุกข์สุดท้ายเขาก็ยังว่าแต่มันก็ต้องยอมรับความจริงว่าอินทรีย์คนมันอย่างว่ามันก็ยากยากที่จะรู้แจ้งเห็นจริงกันทั้งหมดก็เลยว่าเอ้าศึกกับใครก็ได้กับครูบาอาจารย์กับแม่ชีกับอะไรต่างๆเนี่ยศึกกาลเพศไปบางทีสิ่งที่เราสอนมาเป็นพรรษาสอนมาเยอะเนี่ยเหมือนมันไม่ได้ผลนะให้คนอื่นสอนมั้งคนอื่นสอนอาจจะดีสอนส่งท้ายสอนอะไรประมาณเนี่ยนะมันไม่เข้มแข็งก็บางทีเขาอาจจะมีหมัดเด็ดสอนช่วยบอกกล่าวแนะนำอะไรประมาณนี้นะเราหรือเอาคุณจะทำในสิ่งที่มันดีกว่ามากกว่ามาสึกขาลาเพศคนนี่นั้นวันนี้ทั่วประเทศไทยเขาก็จะมีงานบางทีก็อย่างว่าเนาะหน่วยงานของรัฐก็สนับสนุนกิจกรรมประเพณีพวกนี้ให้มันเป็นจริงเป็นจังเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างเพิ่มมูลค่าของวันเทโวมองในแง่ระบบการสร้างเศรษฐกิจให้กับสังคมการใช้จ่ายในวันนี้ก็จะเยอะโดยเฉพาะพวกแม่ค้าพ่อค้าอย่างเนี้ยเรื่องคนไปทำบุญทำทานการเข้าวัดเข้าวาอะไรประมาณเนี้ยก็จะแพร่สะพัดไปประเทศไทยเนี่ยอะไรพุทธบาทสระบุรีหรืออุทัยธานีเขาก็สร้างวัฒนธรรมขึ้นมารองรับเรื่องวันเทวรถนะบิณฑบาตพระลงจากภูเขาจากอะไรไปเอาสมมุติว่ามาจากเทวดาวดึงไงไปคนก็เต็มนะหรือประเพณีที่หลายๆอย่างหลายๆที่เขาทำกันอันนี้เป็นเรื่องโลกมันไม่ใช่ผิดใช่ถูกโลกก็พัฒนาแบบโลกนะกิเลสตัณหามันก็พัฒนาความเชื่อเพื่อให้มันเข้าไปอยู่ในใจคนให้ได้ให้คนยอมรับหรือให้คนงมงายมีความ
เชื่อความศรัทธาอยู่กับประเพณีพิธีกรรมหรือถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐเขาก็จะทำเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองการทหารการปกครองการอะไรต่างๆเนี่ยให้คนอยู่ในอานัตอยู่ในความสุขในความพอใจสร้างความพอใจมูลค่าสามารถสร้างให้มันเกิดความพึงพอใจในจิตคนได้แต่เขาก็ถือว่าเฮ้ยมันมีความสุขละอย่างเนี้ยมีความสุขเหมือนมันสงบมันสงัดแต่พุทธศาสนาเนี่ยแก่นธรรมมุ่งไปสู่ความเป็นมรรคผลความถึงที่สุดของทุกข์อันนี้เราก็มีมุมมองแบบหนึ่งที่มามองให้ฟังว่าเอออันนั้นมันเป็นอันนั้นนะอันนี้เป็นอันนี้วันนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านแสดงท่านเปิดโลกเนี่ยอาจจะเป็นวันที่เปิดใจพระที่บวช ด้วยก็ได้หรือท่านกล่าวธรรมะที่เป็นสัจธรรมให้กับคนทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเรียนรู้ทำให้เกิดความเข้าใจแต่เนื่องจากว่าเราเห็นเรื่องความเป็นอัตตาตัวตนเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสถานที่เป็นบุคคลเป็นอะไรเราก็จะมาศรัทธาเรื่องความขลังความศักดิ์สิทธิ์เรามาทึ่งกับเหตุการณ์วันนั้นมากกว่าที่จะเรียนรู้แก่นสัจธรรมนะนั้นเรื่องสมมุติในวันนี้มันจึงเด่นกว่าเรื่องของแก่นธรรมเราไปหาดูดิวัดไหนบ้างที่สอนแก่นธรรมในวันนี้วันเทโวโลหณะเนี่ยหรือแม้แต่วันวิสาขะวันมาฆะวันอาสาฬะเราก็จะพูดแต่เรื่องประเพณีพิธีกรรมการเวียนเทียนการจุดธูปการทำบุญทำทานการปล่อยนกปล่อยปลาแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องอริยสัจไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าเออพระพุทธเจ้าวันนี้ท่านทำให้คนบรรลุธรรมนะพระภิกษุสงฆ์ที่มาประชุมกัน 1,250 รูปอะไรต่างเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์คำว่าอรหันต์คือคนพ้นทุกข์มันพ้นทุกข์ยังไงเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องนั้นแต่เรามายุ่งเรื่องประเพณีพิธีกรรมนั้นพุทธศาสนาก็ตกอยู่ในภาวะที่มีแต่เปลือกนะเราเข้าไม่ถึงแก่นนั้นพอมีแต่เปลือกมันก็จะอย่างว่ามันผุได้เปลี่ยนแปลงแล้วเห็นว่าประเพณีพิธีกรรมได้รับการปรับอยู่เรื่อยๆพัฒนาเรื่อยๆมาปรับแต่งใหม่เรื่อยๆมันแต่ก่อนประเพณีเป็นอย่างนี้นะแต่นี้เป็นอย่างนี้เพราะมันไม่ใช่สัจธรรมไงแต่เรื่องอริยสัจเรื่องการดับทุกข์มันไม่ใช่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรแต่มันเป็นสัจสภาวะนั้นศึกษาเรียนรู้ไปนะเรื่องอะไรที่มันมากกว่านี้เราก็ค่อยๆฟังกันไปทีละเล็กละน้อยเดี๋ยวแต่โอกาสเวลาอโมทนาวันนี้นะเตรียมตัวกราบพระพร้อมกัน